เฮ้ยเมฆมันคลิปหลุดนี่ว่ะนี่มันหลุดตรงหลังร้านฟิวชั่นนะเว้ยมึงดูดิมึงคิดมากไปใช่ปะเป๊ะคงไม่ได้ไปละลาที่ไหนใช่ปะแต่เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ทำไงเธอใช่ไหมที่เป็นคนถ่ายคลิปฉันสองคนวันนั้นน่ะคลิปอะไรอ่ะห้ามถ่ายเข้าใจไหมมอนไอ้เป๊ะมันเป็นแผนของผมเองแผนการอะไรเป๊ะฮะแผนที่จะทำให้พี่รักกลับมาสนใจเขาไงล่ะฮะพี่รักทำงานหนักเกินไปแล้วมีเวลาให้เขาเกิดเข้าไปทำตัวนอกลู่นอกทางขึ้นมาทำไงฮะจริงมากครับเป๊ะคนนั้นได้พิจารณาเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยเราต้องแบ่งเวลากันดีๆนะที่รักไม่งั้นเดี๋ยวเราทะเลาะกันอีกอะความแห้งแล้งความชุ่มชื้นเพียงในที่เราชอบใจความไม่ใช่ไม่ใช่ความอย่างนี้ไม่ได้คุณคะคุณหญิงขึ้นไปที่ซองไงมันจริงๆมันต้องเริ่มที่ลาท่านนี้ดิฉันร้องเองเนาะความร่ำรวยความยากจนมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ทุกชีวิตทุกใบเบิกบานคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่าดีดีดีให้คุณหญิงร้องท่อนนี้ท่อนเดียวค่ะลงไหมคะได้ค่ะได้รู้สึกดีใจมากเลยนะคะอย่างนี้คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อโลกสวยของเรานะช่วงที่เราสองคนร้องนะยอดบริจาคเห็นน่าจะพุ่งไปถึงประมาณ20ล้านโอ้โหเหรอคะดีค่ะดีค่ะแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอประทานโทษคุณพี่ด้วยนะคะที่ต้องมารับรองที่บ้านของลูกชายเพราะว่าที่บ้านใหญ่แอร์มันเสียนะคะงั้นสงสัยต้องขึ้นไปร้องบนห้องนอนแหละครับอุ๊ยบนห้องนอนเหรอคะไม่ดีหรอกค่ะดิฉันยังไม่พร้อมอยากจะนอนนะคะตรงนี้แหละดีแล้วสงสัยจะไม่ขับแล้วก็พอดีตะเป๊กกับแฟนเขาเนี่ยวันนี้ก็ไปทำงานด้วยกันทั้งคู่ก็เลยไม่ได้อยู่กราบสวัสดีคุณหญิงนะคะคืออย่างนี้นะคะทางคณะกรรมการเนี่ยกำลังร่วมประชุมกันนะคะเพื่อที่จะคัดเลือกให้คุณหญิงเนี่ยนะคะเป็นประธานนายกสมาคมเพื่อโลกสวยคนใหม่เข้าใจที่เดี๋ยวพูดอีกหน่อยนะคะลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ของคุณหญิงเนี่ยยังไงก็จะต้องมาช่วยงานแม่อย่างแน่นอนได้ค่ะยินดีค่ะสมาคมคุณหญิงทำงานเกี่ยวส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้เหรอครับอ้าวรู้เหรอฮะโอ้โหเก่งมากใช่ค่ะใช่เลยค่ะอย่างนี้เหมาะเลยครับพอดีหนูหมอเนี่ยก็จัดรายการเกี่ยวความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่เหมือนกันจริงเหรอฮะดีค่ะแล้วได้มาส่งเสริมด้วยกันนะเนี่ยได้เวลาจัดรายการแล้วจะดูเลยไหมครับจริงใช่ไหมผมเปิดให้มันเป็นรายการสดอะครับบางทีมันอาจจะควบคุมอะไรไม่ค่อยได้คุณพูดอย่างนี้เหรอฮะดิฉันอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่ฮะฮะทำไมควบคุมไม่ได้ฮะคุณเอาเมียหลวงเมียน้อยมาเจอกันอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องตบตีกันแน่นอนคุณนึกว่าดันโง่เหรอฮะเอาละค่ะคุยเรื่องความฉลาดของดิฉันเรียบร้อยแล้วแต่นี่มาเข้าเรื่องสมาคมของเราหน่อยนะฮะคุณหญิงแต้วฮะเรามีความจำเป็นนะฮะอาจจะพิจารณาคุณหญิงให้ขึ้นไปเป็นประธานไม่ได้แล้วนะฮะไม่ต้องอ้าวค่ะฟังให้ดีนะฮะเราตกลงกันแล้วว่าถ้าอันดับหนึ่งทำหน้าที่ไม่ได้เราจะให้รองอันดับสองขึ้นมาทำหน้าที่แทนทันทีเพราะฉะนั้นรองอันดับสองก็คือคุณหญิงทิพย์น้ำกรดเห็นทีจะต้องเอาเป็นแคนดิเดตแล้วนะคะคุณพี่คะคือไม่ไหวแล้วค่ะฉันขอลากลับก่อนนะคือผมว่าคุณพี่เปลี่ยนใจเหรอคะฉันลืมใหม่ค่ะใหม่นี่สำคัญมากนะฉันจะบอกให้ฟังนะนี่นัดกับคุณหญิงที่น้ำกดนะคะคุยกันแล้วเราจะต้องไปร้องเพลงกล้วยไม้ด้วยนะคะแต่กล้วยไม้พันธุ์อะไรนี่ยังไม่ได้คุยกันไปแล้วค่ะกล้วยไม้ของเราแต่ก้าวก่อนคุณพี่เห็นไหมคุณพี่เปิดทำไมเนี่ยยายหมอนนะยายหมอนอยู่ในดงขอบคุณพี่ดาวสวยมากเลยนะครับ
ครื่องอากาศพิจารณาเรื่องแต่งผมนะครับไม่เป็นไรจะเป๊ะคือแม่ผมโทรมาครับรับสายก่อนสิจ๊ะเผื่อคุณแม่จะมีธุระด่วนนะจ๊ะงั้นผมขออนุญาตนะครับจ้ะครับแม่เป๊ะแม่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วจริงๆนะจะบอกให้นี่ถ้าไม่ไหวก็ไปเข้าห้องน้ำสิคุณหญิงจะมาวนทำไมล่ะนี่ค่ะทิชชู่หนานุ่มซึมซับเยี่ยมมันใช่เวลาไหมคะคุณพี่น้ำมือเป๊ะเป๊ะต้องบอกให้เมียเป๊ะเนี่ยเลิกจัดรายการเลิกเดี๋ยวนี้เลิกวันนี้ไม่งั้นแม่ไม่ยอมด้วยจริงๆได้ยินไหมไม่ยอมครับครับแม่ครับโอเคครับชัดเจนเลยจ้ะเป๊ะขออนุญาตนะครับคันมือขนาดนั้นน่ะผมว่า whatever แต่ถ้าเรื่องถึงตำรวจแล้วสืบไปสืบมาสรุปว่ารายการเราเป็นต้นเหตุจะทำยังไงล่ะคะก็ดีสิครับมันก็เหมือนเป็นการทำ PR โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวนะครับ คุณส้วมคะงานนี้เนี่ยฝีมือคุณอีกหรือเปล่าคะจ้าบ้าเรื่องแย่ๆนี่โยนขี้มาให้ผมตลอดเลยนะคุณเคยทำตัวน่าไว้ใจที่ไหนแล้วครับฮะนี่ท่านเงินไม่หนักจริงเนี่ยนะไม่มีใครครบนะเนี่ยน้ำครับคะอุ๊ปส์ไม่กินน้ำคิดดังไปเหรอคะคุณไม่ได้คิดครับคุณเปล่งเสียงออกมาเลยน้ำว่าคุณส้วมเนี่ยเป็นคนที่มีครีเอทีฟมากเลยนะคะไปพักดื่มกาแฟกันก่อนนะคะเปียเชอร์คะขอกาแฟ2ที่ที่บ่อปลาหมอสีชนเขื่อนค่ะจัดไปค่ะคนนี้เขินแตกเลยนะครับไอ้ของพอดีจริงๆว่าไงจ๊ะที่รักหมอนไม่ได้เชิญคุณมาตบกันนะเป๊ะแต่มันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเป๊ะเข้าใจนะเป๊ะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่สำคัญแล้วหมอนตอนนี้แม่ของเป๊ะเนี่ยเสียหน้ามากเลยรู้ไหมก็คนมันทะเลาะกันนะเป๊ะจะให้หมอนไปบอกว่าการุณาด่ากันอย่างสุภาพแล้วเขาจะฟังหมอนไหมฮะฟังกันอยู่ทั้งร้านแล้วมั้งเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าพิธีกรชื่อดังเจ๊หมอนจะกล้ามาทะเลาะกับสามีกลางร้านอาหารเนี่ยที่พูดถึงอยู่นี่พี่สาวกับพี่เขยกันนะเผาๆหน่อยให้สามคำเลยอีหมูพริกผมไม่รู้แหละหมอนหมอนเลิกทำรายการกับเพศสัมพันธ์ได้ไหมความสัมพันธ์ไม่ใช่เพศสัมพันธ์ไม่รู้อ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายแล้วหมอนก็เลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องบนเตียงไม่ได้อยู่ดีอย่ามันโลกสวยเรื่องบนเตียงมันผิดตรงไหนคนเรารักกันก็ต้องมีความสัมพันธ์กันมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เหรอเป๊ะแต่ว่าสังคมไทยเขาไม่พูดกันหมอนถึงอยากให้คนเราคิดใหม่เข้าใจใหม่ไงมัวแต่อายแล้วจะไปหาไปปรึกษาใครแหมทำยังกับตัวเองทำงานเพื่อสังคมมากเลยนะแล้วงานของเป๊ะมันทำเพื่อสังคมตรงไหนฮะถ้าหมอนบอกให้เป๊ะลาออกจากงานตอนนี้เลยล่ะหมอนไม่มีเหตุผลหรอกหมอนไปกันใหญ่แล้วเนี่ยใช่ไปกันใหญ่แล้วหมอนไม่อยากคุยกับเป๊ะแล้วหมอนอีกนี่ฉันจะไม่ได้แอบฟังเลยนะเพียงน้อยเพียงนิดโอ้ยหมูพิษไปหาพลอยกันเถอะอ๋อไปหมอนหมอนโอ้อะไรเนี่ยน้ำไอ้บอกแก้ช้ำในไหมครับพี่ฟรีเหรอ no for sale นี่ครับเพิ่ม10บาทไหมครับทำไมวะได้น้ำไอ้บอกแก้วใหญ่และเฟรนช์ฟรายใหญ่เป็นชุดแน่นอนแจกแหลกร้านเนี้ยเอาดิเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยดันแล้วไงต่อคุณก็ทิ้งไว้30นาทีนะห้ามเอาออกเพราะไม่อย่างนั้นหน้าคุณจะเป็นฝ้า30นาทีอื้อโอ้เสียดายเวลามากคุณฮ
ลอยจ๋าสองเพื่อนสาวมาหาคลายเหงาแล้วเปิดประตูหน่อยเร็วปิดบิกินี่หรือยี่หมอนมาถามจริงนะคุณปิดเพื่อนถึงเมื่อไหร่เนี่ยว่าเรากลับมาคบกันแล้วอะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ทำไมอะก็เลิกกันไปไม่นานแล้วก็กลับมาดีกันอะเดี๋ยวพวกนั้นมันล้อตายเลยอะนี่คุณโกงเพื่อนล้อเหรอเพื่อนคุณอายุเท่าไหร่แล้วครับไม่ใช่16นะตายก่อนทำอะไรอยู่ช้าจังเลยไม่สบายหรือเปล่าแต่แล้วเพื่อนมีกุญแจสำรองไขเข้าไปแล้วนะไขเลยไขเลยแกไขเลยไขเลย whatever เดี๋ยวฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันบอกเองแต่ว่าตอนนี้คุณไปซ่อนก่อนนะ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 ไม่ได้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 โอเคด้านนอกได้เลยนะตั้มฉันเรียกอยู่ตั้งยังนานน่ะฉันแบบเวียนหัวแบบเหมือนจะไม่ค่อยสบายอ่ะก็เลยแบบนอนอยู่เงี้ยวันนี้คุณพลอยจะแวะมากินที่ร้านนี้ไหมเนี่ยพี่พลอยไม่มาหรอครับวันนี้นี่แกรู้ความคิดพี่ได้ยังไงโอ้ยไม่รู้ความคิดครับดูหน้าก็รู้เนี่ยหน้าหื่นขนาดนี้พี่ชายหมอพี่พลอยไม่มาหรอครับวันนี้นี่เอาเมนูไปก่อนดีกว่ายังไม่ได้ขอไม่ขอหนูจะให้มาร้านนี้ต้องสั่งอาหารครับนี่พี่พลอยเขาไม่ชอบคนไม่สั่งอาหารนะครับตกลงจะรับอะไรดีครับตกลงบิกินี่เลยจะมาถ้าคิดถึงจะรับไปบอกให้ตกลงเอาอะไรดีครับตกลงให้โอทีกันหรือเปล่าโอเคเลยนะตกลงจะกินไหมเนี่ยเฮ้ยแกด่าพี่เหรอฮะพี่อ่านใจหนูออกไม่เหรออ่านจากหน้ามึงนี่แหละทั้งนั้นจะฆ่าลูกค้าอยู่แล้วเฮ้ยก้านฮะมานี่เดี๋ยวดิตกลงพี่เดี๋ยวเล่าเด้อนี่แล้ววะฉันว่าอย่างเงี้ยต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่เลยไปแล้วไปดิหมอนดมดูนั่นมันที่เช็ดเท้าฉันเอาวันนี้กำลังจะไปซักพอดีเลยอีรอบนี้เนี่ยนะต้องมีอะไรซ่อนอยู่จริงๆในตู้เฮ้ยที่ระเบียงไม่ใช่ใต้เตียงฮึนี่พวกแกจะบ้าเหรอฉันไม่สบายอ่ะก็เลยเบลอๆนิดหน่อยอ่ะนี่พวกแกเห็นฉันเป็นคนตายหรอแต่เมื่อไหร่คะก็ตั้งแต่วันที่เราสองคนเจอแกครั้งแรกนั่นแหละฉันไม่สบายเนี่ยต้องมาฝืนสังขารเถียงกับพวกแกอีกเจ็บคอไปหมดแล้วอ่ะหิวน้ำด้วยอ่ะบิกินี่เอาน้ำให้ฉันหน่อยสิค่ะเดี๋ยวอะไรก็จะไปหยิบน้ำในตู้เย็นให้ไงฉันกินน้ำในตู้เย็นไม่ได้ต้องกินน้ำในอุณหภูมิห้องเท่านั้นน่ะไหนค่ะไม่ใช่ปะวะทำอะไรของมันวะใช่อะไรล่ะครับคือผู้ชายคนนี้ท่าทางเหมือนคนที่เคยมากินกับผู้หญิงที่หลังร้านนะครับแล้วเขาสั่งอะไรล่ะครับทำไมไม่เข้ามากินกันในร้านเฮ้ยเฮ้ยรออะไรนะครับครับพี่ไม่ได้ซื่อขนาดนั้นหรอกครับพี่เข้าใจดีว่าสิ่งที่น้องๆพูดกันน่ะมันหมายถึงการผสมเดี๋ยวๆครับพอเลยครับรู้ก็ดีแล้วครับไม่ต้องขยายหรอกจริงไหมโรคจิตปะวะพี่หมอว่าเป็นไปได้สูงมันมาถึงพี่อะครับผู้ชายคนนี้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งชาวโซเชียลแคมจับภาพได้จากตึกฝั่งตรงข้ามเฮ้ย
อย่างนี้ก็แสดงว่าจะต้องมีการสั่งอาหารคาวกันอีกแน่เฮ้ยพี่จะสั่งอะไรดีครับพี่หมายถึงคลิปนะครับตกลงกันไม่จริงใช่ไหมพลอยกบนี่แกป่วยจริงเหรอหรือว่าแกเครียดเรื่องตั้มนางบ้าฉันกับตั้มอ่ะไม่เกี่ยวกันแล้วแล้วคนอย่างพลอยโกะนะก็ไม่ใช่คนที่กลับไปกินน้ำพริกถ้วยเก่าอีกด้วยเนี่ยพวกแกมากวนฉันอ่ะจนฉันเวียนหัวตัวร้อนไปหมดแล้วเนี่ยบิกินี่อย่าไปกวนมันเลยเกิดมันป่วยหนักกว่านี้เดี๋ยวมันจะมาโทษพวกเราทำพวกแกอยากจะอยู่ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าพวกแกติดไข้ฉันอ่ะอย่ามาโทษฉันก็แล้วกันเอองั้นแกพักผ่อนเถอะนะฉันกลับก่อนนะออกไปอ่ะแล้วก็อย่าลืมล็อกห้องด้วยนะฉันว่าหนังแตกจริงๆนะคะหมอนก็ไม่คิดว่าแขกรับเชิญจะลุกขึ้นมาตบกันแบบนั้นนะคะเหรอแล้วตระหนักได้หรือยังฮะว่าผลของการทำอะไรไม่คิดเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไม่คิดนะคะแต่ว่าทุกอย่างเรากำหนดไม่ได้นะคะเราก็ทำอะไรที่มันกำหนดได้ไม่ดีกว่าเหรอจ๊ะโนโนๆๆค่ะหมอนไม่มีทางที่จะออกจากงานของหมอนแน่นอนค่ะแต่เป๊ะเขากำลังได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งเมียอีกสักกี่คนเขาก็เลี้ยงได้โอ้แม่เรื่องนี้ไอ้นุ้งหมอนก็คุยเจ้าเป๊ะเองไม่ได้หรือว่าที่แม่พูดมาทั้งหมดมันไม่จริงตกลงแม่มีสิทธิ์ไหมที่จะออกความคิดเห็นเนี่ยเป๊ะบอกแม่มาสิอาการแบบนี้เมื่อสัมผัสได้ถึงความอึดอัดใจของคนกลางค่ะโอ้ใจเย็นๆไม่เย็นโอ้ยแม่คือแม่พูดแบบนั้นก็ไม่ถูกใช่ไหมเป๊ะเป๊ะเข้าข้างเมียเหรอผมไม่ได้เข้าข้างแล้วเดินไปทำไมเป๊ะไม่เข้าข้างหมอเหรอเฮ้ยเป๊ะไม่เข้าข้างแม่แล้วเข้าข้างหมอเหรอนี่ไม่ได้แล้วแม่ไม่แม่นะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไงบอกมาแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้ข้างไหนก็โดนนะเนี่ยคือบ้าจริงนี่มันสงครามชัดๆเลยเนี่ยคนนี้ก็แม่คนนี้ก็เมียนี่ถ้ามีลูกมาด้วยนะทำไมถึงทำนะถึงไม่ได้ได้ของคนสองคนนะยังโกรธเป้อยู่เหรอก็หมอนคิดว่าเป้จะช่วยปกป้องหมอนแต่เป้ไม่ช่วยพูดกับคุณหญิงแม่แต้วเลยโอ้ยหมอนแล้วหมอนเห็นใจเป้มากสินั่นก็แม่นี่ก็เมียให้เป้ทำไงอ่ะก็พูดอย่างที่ใจคิดไงจะเข้าข้างใครเป็นเรื่องมาเลยจริงๆแล้วเนี่ยที่แม่เป้พูดก็ถูกนะเมียแค่คนเดียวเป้เลี้ยงได้อยู่แล้วเป้เอ้าก็มันจริงนี่หมอน
จริงๆหมอไม่ต้องแบมือขอเป๊ะเลยก็ได้นะเป๊ะเนี่ยโอนตังค์ทั้งหมดที่เป๊ะหาได้เข้าบัญชีหมอเลยก็ได้สะดวกดีอันแบมันไม่สำคัญแล้วเป๊ะแต่เรื่องแค่นี้เป๊ะยังปกป้องหมอไม่ได้เลยอ่ะให้คุณหญิงแม่ต้องมาว่าหมออยู่ได้หมอนไม่เอานะไม่งอนนะหมอนนะเป๊ะขอโทษนะนี่ไม่ต้องมาเป่าหูหมอนเลยนะหมอนไม่มีอารมณ์เล่นกับเป๊ะเล่าหมอนอ่ะหมอนจะให้เป๊ะทำยังไงอ่ะเป๊ะยอมแล้วยอมเลยเป๊ะก็ไปบอกคุณหญิงแม่เต้าว่าเป๊ะยอมให้หมอนทำงานต่อและคุณหญิงแม่เต้าก็ไม่ต้องมาก้าวก่ายเรื่องงานของหมอนอีกแล้วถ้าเป๊ะไม่ทำล่ะหมอนก็จะไม่เล่นผีกับเป๊ะอีกแล้วก็ไม่กินชาบูกับเป๊ะด้วยแล้วแต่ whatever เป๊ะเป๊ะคุณผมว่าคุณโทรตามช่างดีกว่าไหมอ่ะโทรแล้วคุณโทรแล้วใช่ไหมอ่ะงั้นผมว่าคุณไปนั่งพักก่อนก็ได้ปะไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ฉันก็แค่อยากจะหาอะไรทำข้าวเวลาไปก่อนอ่ะเพราะกว่าช่างจะมาก็3ชั่วโมงฮะเขาติดงานอื่นอ่ะโอ้ยคุณแล้วทำไมคุณไม่โทรตามช่างคนอื่นล่ะครับโอ้ยถ้าคุณกลัวเนี่ยนะคุณก็ให้รปภ.ขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนคุณก็ได้นี่ทำไมฉันคิดไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวฉันไปเซิร์ชหาช่างคนอื่นก่อนก็แล้วกันนะโอ้เร็วเลยคุณลมเย็นมากเลยอะสนใจกันจริงๆใช่ไหมได้คุณมองหาใครอยู่เหรอคุณเข้ามาได้ยังไงคะหน้าต่างมีประตูมีช่องคุณจะทำอะไรคะฉันจะไปนอนเดี๋ยวค่ะนอนคุณอยู่ตรงโซฟาคุณนอนตรงนี้สิคะไม่อย่านอนที่เตียงคนนี่ทำไมถึงกลับมาพร้อมกันได้ล่ะครับหรือว่าไอ้แม่ไม่พูดแล้วสะอิดสะเอียนจะบอกให้เลยนะจะพูดยังไงอะคนอย่างผมนี่ต่อให้เหลือกันอยู่แค่2คนในโลกเนี่ยเอาไม่ลงอะหล่อตาเลยนะอีปั๊มหมอสีชนเขื่อนไม่สมควรพูดอะไรอยู่เนี่ยพอดีผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยพาผู้หญิงมาแอบกินกับข้าวบนหลังร้านนะครับบ้าหลังร้านไม่มีข้าวขายนะถ้าจะกินน่ะต้องกินอย่างอื่นกันแต่ว่าตอนนี้แก้ผ้าร่อนจ้อนอยู่หน้าระเบียงแก้ผ้าเนี่ยขายมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยผู้ชายแก้ผ้าสูงหัวดูอยู่ได้จะบ้าไม่อยากดูก็ถอยไปออกมานี่ไม่จะแล้วไอ้โอ้ยทำไมมันเห็นชัดขนาดนั้นเลยนะครับนี่มันคอนโดน้ำพลอยโกฮะไม่ที่แท้เราเป็นโรคจิตไปแอบดูพี่พลอยโกนี่เองอะโทรแจ้งตำรวจแล้วโทรแจ้งได้ๆๆตอนนี้รีบไปช่วยกันเถอะครับเดี๋ยวไอ้หมอมึงเกี่ยวอะไรกับเขาทั้งหาเนี่ยก็ผมมันตกลงรักคุณพลอยโกะแล้วคุณพลอยโกะก็แสนดีให้ความสำคัญกับผมอย่างที่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนให้มาก่อนตอนนี้คุณพลอยโกะมีภัยคุณชายหมอผมจะอยู่เฉยได้ยังไงนะครับไปช่วยกันเถอะครับคุณบิกินี่ไปแล้วโอ๊ยจ้างฝากดูร้านด้วยนะครับพลอยโกะพลอยโกะพี่โทรศัพท์ผมนี่แล้วไม่มีคลิปสาวๆ XX บ้างเลยเหรอหนูมีคลิปละ5บาทเอาไปเลยโอ้500โอ้โหเงินเก็บเลยส่งมาเข้ามือถือพี่จัดไปมีเบอร์นะส่งไปแล้วครับเฮ้ยนี่คลิปอะไรวะเนี่ย
คลิปหมาชิวาว่าถูบ้านไอ้การเฮ้ยเอาเงินคืนมาเลยจะมาเล่นหมาหมาอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยรู้อยู่แล้วสินะว่าหมาไม้นี้ยังไงก็ได้ผลนะก็หวานไม่อยากทิ้งโอกาสนี้ไปจริงๆนะเป๊ถ้าเกิดเป๊ยอมพูดกับคุณหญิงแม่แต้วให้อ่ะหมอนสัญญานะว่าหมอนจะทำหน้าที่ให้ดีทั้งหน้าที่ภรรยาแล้วก็หน้าที่การงานหมอนแต่หมอนไม่มีเวลาพอที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดได้หรอกนะคนเราอ่ะยังไงมันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นสัจธรรมอาจารย์แต่หมอนกำลังจะได้ควบสองรายการนะเป๊ะก็เหมือนเป๊ะไงที่กำลังจะได้โปรโมทอ่ะเราสองคนหัวอกเดียวกันนะถ้าเกิดหมอนบอกให้เป๊ะลาออกจากงานเป๊ะช่วงเนี้ยเป๊ะจะรู้สึกยังไงหมอนก็รู้สึกอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราทำแต่งานทั้งคู่อ่ะแล้วเราจะมีเวลาให้กันตอนไหนอ่ะสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องมีใครสักคนที่ต้องเสียสละนะหมอนเสียสละที่จะไม่เลื่อนตำแหน่งเนี่ยถ้าอย่างนั้นน่ะเราว่าคงจะหาข้อสรุปเร็วๆนี้ไม่ได้ใช่ไหมเอาไว้ค่อยคุยกันวันหลังดีกว่านะเตะง่วงแล้วอ่ะอยากให้รู้ยิ่งรักก็ยิ่งผูกพันรักที่มอบแก่กันนานยิ่งลึกซึ้งจิตใจอยากให้รู้ยิ่งนานยิ่งมีความหมายสายใยจะผูกเราไว้คู่กายดังลมหายใจมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับผมยินดีรับใช้ครับพลอยโก้จะไม่เป็นไรใช่ไหมคุณพลอยโก้เฮ้ยแกไอ้โรคจิตตั้มนี่หมายความว่าคนในคลิปก็คือคลิปอะไรใช่เหรอแกสองคนคืนดีกันแล้วหรอถ้างั้นคู่ที่แอบกินกันหลังร้านคุณบิกินี่ก็คือดูนะครับว่าอ้อมกอดของผมเนี่ยมันอบอุ่นแต่แกจะซ้อมฉันทำไมชายหมออยู่ข้างใจชายตั้มอยู่ข้างกายผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ใจมากนะยะแกเนี่ยดูเป็นห่วงเป็นใยฉันเป็นพิเศษเลยนะช่วยไม่ได้ออผลจากการแต่หรอตอแหลนี่บิกินี่ก็ช่วยไม่ได้อ่ะก็ต้องรับกรรมกันไปแล้วกันนะโอ้คุณจะยินดีจะกลัวหมอนต้องขอโทษคุณหญิงด้วยนะคะแต่หมอนก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะลบหลู่คุณผู้ชมเลยนะคะและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรายการเนี่ยมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะคุณหญิงทำไมนิ่งอะคะอย่ามาไม่รู้จักมีสัมมาคารวะนะฉันนิ่งอะไรฮะนี่ฉันกำลังแสดงความโกรธอย่างเต็มหน้าเลยนะเธอจัดรายการแบบเนี้ยยังไงอะมันก็หนีไม่พ้นเรื่องบนเตียงอยู่ดีอะแล้วการพูดถึงเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องที่ผิดตรงไหนนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตคู่ไม่ใช่เหรอคะมันเป็นสิ่งที่สวยงามมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วทำไมเวลาคนจะพูดถึงเรื่องพวกนี้มันต้องกลายเป็นเรื่องผิดด้วยล่ะคะรายการของหมอนเนี่ยทำให้หลายคู่เขาปรับความเข้าใจแล้วก็รักกันนะคะใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นที่เธอพูดมามันก็ไม่ถูกนะไอ้กินกันในที่ลับเนี่ยเขาก็มันมาไขกันในที่แจ้งนะโอ้แม่ครับปัญหาบางอย่างเราทำเหมือนไม่มีไม่ได้พูดถึงจนมันไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยอย่างเช่นเรื่องปัญหาครอบครัวหรือเรื่องอย่างว่าแต่การไม่พูดถึงไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับยกนิ้วทำไมฮะนิ้วเป็นอะไรฮะยังไงก็แล้วแต่เป็นสามีภรรยากันก็ต้องออกรับแทนกันอยู่ดีจริงไหมฮะคุณหญิงแต้วไม่ได้ครับ
ผมมองว่านี่เป็นการปกป้องคนที่เรารักมากกว่าครับเพราะในกรณีนี้หมอไม่ผิดนะครับที่จะพูดเรื่องจริงให้สังคมได้รับรู้ฮะถ้าเถียงกันอย่างนี้ดิฉันขอกลับก่อนแล้วกันค่ะคุณตายแล้วดิฉันมีนัดกับหมอไว้ด้วยนะคะจะไปเติมอีกเหรอคะคุณพี่เติมอะไรฮะจะไปคลายออกบางจุดค่ะคุณคิดว่าดิฉันรู้สึกอะไรอยู่ล่ะคะตอนนี้ก็ไม่รู้เมื่อกี้เห็นยิ้มยิ้มอยู่ยิ้มอะไรฮะโกรธมากฮะไปนะฮะพี่ยกนิ้วมาขอบคุณหมอนี่มากเลยนะคะที่อุตส่าห์มาดูแลอาการตั้มให้ถึงที่นี่ค่ะตลอดนี้ผมจะเอาออกมาได้ยังครับเนี่ยก็เอาออกมาสิจะอมถึงพรุ่งนี้เช้าเลยหรือไงล่ะครับผมว่าถ้าคุณอยากจะหายให้เร็วกว่านี้หัดใส่เสื้อผ้าบ้างก็ดีนะไหวไหมไม่ไหวแล้วครับคุณพลอยกดลองฟังดูสิครับฟังอะไรคะฟังเสียงหัวใจของผมเสียงหัวใจที่แตกสลายมันกำลังร้องว่าเจ็บเจ็บอีกนานยาวนานขอไม่ขอเดี๋ยวครับอะไรนะครับสลับกันหรือเปล่าผมมาเจ็บคุณเจ็บอะไรครับเนี่ยผมเป็นหมอผมไม่มีสิทธิ์เจ็บใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้อะไรของคุณครับเนี่ยผมอยากให้ใครเห็นแววตาที่เจ็บปวดของผมผิดด้วยเหรอครับใช่สิผมเป็นผู้แพ้ทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยใจเย็นนะคะคุณหมอนี่ปล่อยเขาทับถมผมไม่พอใจเลยครับเขาเป็นผู้ชนะจะทำอะไรก็ได้ใช่ครับผมเข้าใจนะครับดึงมันทำไมอ่ะที่รักขอบคุณมากนะที่เมื่อกี้ยอมพูดกับผู้หญิงแม่เต้าแล้วก็เพื่อนของท่านให้อ่ะก็เอาเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยหมอจะมาว่าเป๊ะไม่ปกป้องหมอไม่ได้แล้วนะหมอสัญญานะว่าหมอน่ะจะคิดงานให้รอบคอบขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้รายการของหมอมีปัญหาอีกสามีอุตส่าห์ให้โอกาสทั้งทีอ่ะใครว่าเป๊ะให้โอกาสล่ะก็เมื่อกี้เมื่อกี้คือการทำหน้าที่ของคนรักที่ควรจะต้องปกป้องกันแต่ถึงยังไงเนี่ยเป้ก็คิดว่าหมอไม่ควรจะรับงานพี่งามเพิ่มนะแล้วเป้ก็อยากจะยืนยันด้วยว่าหมอเนี่ยจะต้องกลับมาที่บ้านเพื่อเป็นแม่บ้านอย่างเดียวเท่านั้นจบไหมไม่จบสรุปว่าเรื่องของเราเนี่ยยังไม่จบปะเอาเป็นว่าเป้ทำหน้าที่ของคนรักที่ดีแล้วส่วนปัญหาตอนนี้เนี่ยเราเอาไว้คุยกันวันหลังดีไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาของมุยมุยมุยปาร์สตาถ้าเราสองคนเนี่ยอยู่ใต้ผ้าห่มเดียวกันเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีใครอีกแล้วนะนอกจากเราสองคน
ัยว่าเราหูขาดไปกันเองอะมาเลยหลังจากที่คุณสามีสุดที่รักเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้แล้วฉันก็ได้กลับมาจัดรายการตามปกติสุขมีเรื่องแน่นอกอยากจะระบายกับหมอนทองนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องเปิ้ลนะคะน้องเปิ้ลรักนะจุ๊บจุ๊บหรือเปล่าคะรู้ได้ไงนั่นมันนามสกุลหนูตอนอ่อยหนุ่มแล้วปกติอะชอบเช็คเรตติ้งบ่อยๆเหรอคะเลือกแต่คนที่หน้าตาดีที่น่าจะมีเมียแล้วค่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าจ้ะน้องแม่นอกเรื่องอะไรจ้ะก็ผู้ชายที่เอาเบอร์ไปแล้วค่ะไม่โทรมาหาสักทีแต่เป็นอีแก่ที่บ้านเขาโทรมาแทนแบบเนี้ยแน่นอกไหมล่ะคะน้องเปิ้ลไม่เลิกใช่ไหมถ้าเลิกก็วางสายไปแล้วสิคะน้องเปิ้ลชอบใช่ไหมแย่งของคนอื่นเนี่ยของโปรดเลยอ่ะแต่ก็สุขอยู่ได้ไม่นานเกิดเรื่องขึ้นอีกจนได้เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดรับสายพูดคุยปรึกษากันกับหัวข้อที่ว่าสถานการณ์ใดที่จะทำให้คุณกับแฟนคุณอึ้งกิมกี่ค่ะโทรเข้ามาเลยค่ะคุณหมอนทองเราต้องคุยให้รู้เรื่องคุณน่ะไอ้แฟนฉันจนแฟนฉันน่ะหลงคุณหัวปากหัวปั๊มอ่ะมีย้อนคุณจัดรายการนี้อีกแล้วฉันไปอ่อยแฟนคุณตอนไหนไม่ทราบคะก็ตอนที่คุณจัดรายการนี่ไงแฟนฉันน่ะนั่งจ้องทีวีไม่สนใจฉันเลยนี่คุณช่วยใจเย็นๆก่อนนะคะรายการเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาหรอกนะคะแต่ว่าแฟนคุณเนี่ยควรจะไปพบจิตแพทย์แล้วคุณเองเนี่ยก็ควรจะไปพบจิตแพทย์กับแฟนคุณด้วยนะคะเฮ้ยโอ้ยยานี่แกหาว่าฉันบ้าใช่ไหมได้งั้นคุณก็ระวังแฟนคุณไว้แล้วกันไปหมอนสัญญานะว่าหมอจะทำหน้าที่ให้ดีทั้งหน้าที่ภรรยาแล้วก็หน้าที่การงานคนเราอ่ะยังไงมันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นสัญชาตญาณจ้ะหมอนก็รู้สึกอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราทำแต่งานทั้งคู่อ่ะแล้วจะมีเวลาให้กันตอนไหนอ่ะสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องมีใครสักคนที่ต้องเสียสละนะหมอน